ทุกๆความพยายามในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพาไปดูภาพที่กองพันทหารปืนใหญ่ที่7กรมทหารปืนใหญ่ที่4จัดกําลังพลร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีวิจัยสัตว์ป่าดอยหลวงเชียงดาวสถานีควบคุมไฟป่าเชียงดาวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและราษฎรในพื้นที่เข้าตรวจสอบหลังจากได้รับแจ้งจากสถานีวิจัยสัตว์ป่าดอยหลวงเชียงดาวว่าพบไฟป่าที่บริเวณบ้านถ้ำหมู่ที่5ตําบลเชียงดาวอําเภอเชียงดาว,ดาวจังหวัดเชียงใหม่ แล้วเป็นไฟป่าที่ลูกกลามกินพื้นที่สิงหายไปประมาณ20ไร่แล้วจึงมีการนำกำลังพลเข้าสกัดควบคุมไฟในเบื้องต้นสามารถควบคุมไฟป่าไม่ให้ลุกกลามเสียหายเพิ่มเติมได้ขณะเดียวกันยังได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวและผู้นำชุมชนอันนี้สำคัญค่ะต้องคอยลาดตระเวนเฝ้าระวังไฟป่าเพราะว่าไฟป่าอย่างที่เรารู้กันมักจะเกิดจากการเข้าไปลักลอบเผาการลาดตระเวนถือเป็นการป้องปรามที่สำคัญ ณจุดนี้คือที่บ้านวังมะริวหมู่ที่3ตําบลเมืองคองทั้งนี้ต้องเน้นย้ําเรื่องของการสร้างการรับรู้การตระหนักถึงปัญหาไฟป่าที่ส่งผลเสียทําให้เกิดมลพิษหมอกควันฝุ่น PM 2.5เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เป็นเครือข่ายมีส่วนร่วมในการแจ้งเตือนให้หน่วยงานราชการในพื้นที่ได้รับทราบเมื่อเห็นผู้กระทำความผิดค่ะ